มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันอังคารที่28มกราคม2563นะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันวันนี้ประเด็นร้อนๆเรื่องของอู่ฮั่นเรื่องของโรคโคโรนานะคะก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาพูดนะคะแต่มีหมดไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อีกหลายๆคนก็ออกมาพูดกันนะคะแต่ว่าบทบาทที่น่าสนใจคือการเตรียมความพร้อมหลังจากการแถลงการเมื่อวานนี้ของพลเอกประยุทธ์ดูเหมือนคนก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการป้องกันล่วงหน้าของทางรัฐบาลอยู่ดีนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยในประเด็นนี้กันแล้วก็วันนี้เปิดเผยนำโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะก็เปิดประเด็นในการพูดคุยกับทางพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณไปยังผู้ที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่จะเกิดขึ้นประมาณช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะมีความน่ากังวลใจแค่ไหนแล้วก็มีความพร้อมแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ดิศรเพียงเกตค่ะโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมคิดเชื้อโคงค่ะส.ส.อุบลราชธานีเขต10พรรคเพื่อไทยและก็ในฐานะรองประธานกรรมการเรื่องของไปปกครองด้วยนะคะอยู่กับเราค่ะท่านสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้สถานที่ใหม่นะคะสถานที่จัดกันแบบสดสดครับค่ะก็ดันสอนเอาก่อนนะเรื่องอะไรก็สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ย้ายการถ่ายทอดสดมาที่พรรคเพื่อไทยนะขออนุญาตเปิดเผยขออนุญาตเปิดเผยซึ่งเป็นความลับเป็นความลับที่เราไม่บอกครับก็ถือว่ามาประชุมพรรคด้วยมาประชุมคณะกรรมการกิจการพิเศษด้วยก็เลยถือโอกาสนี้ก็ถือโอกาสนี้เอาสถานที่ตรงนี้มาพูดจากับพี่น้องประชาชนมีหลายเรื่องครับเรื่องของกรณีที่ไวรัสอู่ฮั่นก็ถือว่าเราได้พูดคุยกันว่ารัฐบาลในแก้ไม่ถูกจุดแล้วก็ไม่ทันเวลาท่านโฆษกพรรคเพื่อไทยคือท่านอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดบอกว่าคนที่อยู่ที่อู่ฮั่นเนี่ยกลับได้เฉพาะทหารทหารกลับได้ทหารเรือใช่ไหมคะทหารเรือกลับได้กลับมาถึงแล้วกลับมาถึงแล้วแต่ว่านักศึกษาประชาชนที่นั่นกลับไม่ได้ก็เป็นปัญหาค่ะนะครับก็ถือว่ารัฐบาลชุดนี้แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะรวมการเฉพาะกิจเมื่อวานผมดูนะครับ6ปีแล้วผมไม่เคยดูคุณประยุทธ์เนี่ยจบรายการเพราะผมสนใจเรื่องไวรัสอู่ฮั่นหรือไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมสนใจมากว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมการเฉพาะกิจแล้วคล้ายๆว่าแกไม่ได้มีจิตวิญญาณเข้าใจเรื่องนี้เลยอ่านตามสคริปต์ที่เขาเขียนไว้นะเริ่มหน้าไปไม่มีความรู้สึกแล้วก็เอาเรื่องกูฮั่นเนี่ยไปรวมกับ PM 2.5 ด้วยซึ่ง2เรื่องเป็นเรื่องใหญ่แกก็รวบเลยไงตามที่ข้าราชการหรือคนอื่นได้สั่งการแกอย่างนี้นะครับก็ท่านนะไม่ใช่แกนะความจริงท่านประยุทธ์ไม่รู้ก็ไม่ควรไปออกฆ่าตัวตายนะค่ะคือเมื่อวานผมก็ดูอยู่มาดูเมื่อเช้านี่แหละค่ะมาดูย้อนผมดูสดเลยนะครั้งแรกใน6ปีเลยจะมาออกทีวีคือว่าปกติก็ถ้าคุณประยุทธ์ออกรายการนี่เขาจะปิดทีวีแต่ว่าเรื่องอู่ฮั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญครับทีนี้ท่านสสฉลาดถามช่วงเชิญนะครับเชิญนะครับอยากจะบอกเราเองเปิดประตูเข้ามาพอดีครับเรียนอย่างนี้นะเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยวันนี้ในพรรคเพื่อไทยประชุมเพิ่งเสร็จไงเพิ่งเสร็จเองก็ประชุมปรากฏว่าพรุ่งนี้จะมียติด่วนไม่ยึดติดปากเปล่าของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยื่นเป็นเอกสารโดยนายแพทย์จาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์หมอสุรวิทย์คนสมบูรณ์หมอชลน่านจะยื่นกระทู้ด่วนถามรัฐบาลเพื่อบอกแนวทางแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยเองก็ร่างเสร็จแล้วครับก็เซ็นเอกสารดันเพิ่งเสร็จเดี๋ยวนี้เองสดๆร้อนๆแล้วก็เข้ามาในห้องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ว่ายื่นเป็นหนังสือด้วยเยี่ยมปากยื่นเป็นหนังสือด้วยกระทู้สดปากเปล่าด้วยของพรรคเสรีรวมไทยค่ะถ้าเป็นยื่นเป็นเอกสารตามข้อบังคับถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยสามารถที่จะบรรจุ
ก่อนระเบียบวาระอื่นใช่ครับพวกนี้ก็บรรจุเลยนะแล้วก็อาจจะมีใครแย้งว่าเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วอะไรต่างๆมันจะมีคงไม่มีคนแย้งนะคิดว่าคงไม่มีคนแย้งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่คุยกันว่าจะนำเสนอความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนไปบวกก็สื่อความหมายไปถึงสสพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วครับสื่อความหมายไปถึงรัฐบาลให้สิทธิ์หมายก็ว่าน่าจะมีการพูดคุยเรื่องโควิดใช่ส่วนหนึ่งรัฐบาลโอเคแล้วครับโอเครัฐบาลโอเคอยากตั้งกรรมธิการศึกษาด้วยซ้ำไปก็รอดูว่าพรุ่งนี้หน้างานจะคุยกันยังไงเพราะว่ารัฐบาลก็เอาด้วยกับฝ่ายค้านเรื่องนี้เพราะว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยนะมันไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่มีเราต้องช่วยกันทำแล้วครับเพื่อปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนทีนี้ผมไปอ่านตามข่าวเกี่ยวกับนักศึกษาไทยที่อยากกลับประเทศปรากฏว่าเมื่อวานเห็นข่าวนายกนักข่าวถามเหมือนแกงอนๆอะไรไม่รู้ก็บอกเสียงเบามากไม่รู้เสียงเสียงเบาไทยเบาเพิ่งเริ่มมาแล้วค่ะอ๋อเพิ่งเริ่มมาแล้วเพิ่งแก้เมื่อกี้ครับครับผมประธานตัวนะครับสถานที่ก็ออกชุมนุมหน่อยชุมนุมหน่อยชุมนุมหน่อยแต่ว่าเรื่องไปแล้วไม่ทราบว่าดีหรือยังนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยก็เรียนเพื่อนั่นนิดหน่อยผมก็ได้ความรู้จากหมอความจริงเขาก็บอกว่าไม่อยากให้คนไทยตื่นตระหนกมากนะเพราะว่าวิตกมากเกินไปก็เดี๋ยวจะเป็นลำแต่จะไม่สบายใจแต่ว่าให้เตรียมตัวในการเตรียมพร้อมในการที่เสียงยังเบาอยู่ไหมครับในการที่จะดูแลรักษาตัวเองเพราะนั้นกรณีไวรัสเนี่ยมันเกิดเฉพาะอากาศเย็นซึ่งจะอยู่นานกรณีจีนเนี่ยอากาศเย็นกับชื้นเย็นชื้นฝนตกไหมคะเย็นชื้นส่วนเมืองไทยเนี่ยโอกาสจะติดคนต่อคนเนี่ยน้อยแต่ว่าเราก็มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะวันนี้ผมก็ให้คุณชุมสายไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่าแล้วคนจีนที่อยู่เลยวีซ่าเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่า2สนามบินนี้จะประมาณ10,000คนทั้งสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองผมเข้าใจว่าเตรียมตัวออกไปแล้วก็ยังค้างอยู่แล้วจะทำอย่างไรรัฐบาลยังไม่แก้เรื่องนี้เลยจะทำอย่างไรในกลุ่มเสียงได้ยินแล้วเสียงได้ยินในกลุ่มพี่น้องแต่ว่าอีกคนหนึ่งยังเบาอยู่ครับพี่น้องพูดดังๆหน่อยเร่งแล้วครับเร่งแล้วครับก็รัฐบาลเองยังไม่ดูเรื่องนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับแล้วเดินทางกลับไม่ได้คือนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้เดินทางกลับไม่ได้แล้วอยู่สนามบินดอนเมืองส่วนหนึ่งอยู่สุวรรณภูมิส่วนหนึ่งผมเช็คข่าวตลอดวันก็ไม่เห็นรัฐบาลกระตือรือร้นเรื่องนี้เลยนักท่องเที่ยวจีนเขาอยู่ถามว่าจะทำอย่างไรกับคนที่อยู่จะดูแลอย่างไรเรื่องนี้รัฐบาลล่าช้ามากล่าช้ามากครับล่าช้ามากเพราะนั้นเห็นไหมครับบริหารจัดการพอมันมีปัญหาจริงๆเข้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมควรไหมเนี่ยจะเป็นนายกต่อเนี่ยผมว่าส่งประยุทธ์ไปอยู่อู่ฮั่นดีไหมเนี่ยดีไหมนะติดโลกไปเลย คือเราจะได้เกิดความมั่นใจอย่างล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าผลของคนติดเชื้อกับคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะคะมากขึ้นครับมีจำนวนมากขึ้นแล้วทีนี้ประเด็นเรื่องของการเตรียมความป้องกันเนี่ยไทยจะมาบอกว่ามันยังมาไม่ถึงหรืออะไรเนี่ยมันไม่ควรจะพูดแบบนี้มันต้องแต่ว่าทำอย่างไรให้คนมีความมั่นใจว่ามันไม่มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รายการเรียนนะครับว่าเรื่องนี้ผมก็คุยกับหมอระดับเขาทำเป็นนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ตัวเชื้อที่จะติดเนี่ยติดจากละอองน้ำลายเช่นเวลาเราพูดกันหรือจามหรืออะไรเนี่ยไปอยู่บนโต๊ะท่านเองไปแตะสัมผัสที่โต๊ะมันอาจจะยังไม่ตายเพราะฉะนั้นการแก้เวลาทานข้าวก็คือให้ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วเมืองไทยโอกาสติดเนี่ยก็มีแต่น้อยเพราะอากาศร้อนถ้าอากาศร้อนแล้วไวรัสตัวนี้เนี่ยถ้าออกมาจากผู้ติดเชื้อแล้วจะอยู่ได้ มาไม่นานมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าโอกาสติดมีไหมมีแต่สิ่งที่ดีที่สุดหมอแนะนำว่าท่านต้องพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไว้แล้วก็คนอายุ60ขึ้นไปมีโอกาสสูงนะครับมีโอกาสสูงถ้าอ่อนแอค่ะถ้าอ่อนแออ้าวก็ไม่เป็นไรแต่ในส่วนยังไม่ถึง45ยังไม่45เองก็ที่ไม่ตื่นตระหนกเพราะว่าให้มีสตินะครับโรคอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถประคองชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ได้ตามสบายตามสะดวกทีนี้ที่นายกไปพูดเรื่อง PM 2.5 ด้วยกันเนี่ยมันคนละเรื่อง
มันคนละอันกันเอามาบวกกันไอ้2จุดหน้ารัฐบาลชุดนี้ก็ไม่มีหลักชัดเจนอะไรที่จะแก้ปัญหาเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะความ PM 2.5 ไม่ทันหายความอู่ฮั่นเข้ามาแทรกแล้ววันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเรียบร้อยครับตกทุกแห่งเมืองไทยตก45จุดผมเองก็เล่นหุ้นไม่เคยเล่นนะไม่มีเงินจะเล่นหุ้นแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็เพราะนั้นเรื่องนี้มันจะกระทบกระเทือนไปทั้งหมดคนไทยเองก็จะได้รับผลกระทบจากคนที่ประกอบการ SME เรื่องท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนแล้วล่ะเมืองจีนตอนนี้2เดือนครับห้ามบินออกนอกประเทศ2เดือนประธานาธิบดีสีเนี่ยบอกเลยห้ามบินออกนอกประเทศตอนนี้กระทบทั่วโลกนักท่องเที่ยวจีนกำลังมีตังค์นะคุณพลอยเมื่อวานนี้ที่มีน้องนักศึกษาคนนึงไอ้น้องนักร้องคนนึงที่ไลฟ์สดนะคะที่บอกว่าราคาคือข้าวของเครื่องใช้เนี่ยราคาสูงมากแพงมากอาหารก็ไม่มีขายกะหล่ำพันกว่าบาทใช่กะหล่ำพันกว่าบาท300หยวนค่ะหยวนนึงเท่าไหร่ไม่รู้5 บาทเป็น 1,500 คือถ้าเปรียบเทียบอย่างเหมือนกับกรณีที่ท่านสมคิดพูดเมื่อสักครู่นี้คือทหารเรือมาแล้วทหารเรือกลับมาแต่ว่าประชากรคนอื่นประชาชนคนอื่นล่ะเขายังมาไม่ได้แล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์ก็แบบมีอารมณ์อีกไอ้พูดแบบว่าเอ้าก็พร้อมแล้วแต่ยังไม่มาไม่เป็นไรมีอารมณ์ก็ไปเจอกันอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกผมเรียกท่านนะเขาบอกว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศ430อะไร20 30ปีมาแล้วนี่พร้อมแต่ว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศสังคมนิยมการที่จะเอาเครื่องบินทหารเข้าไปนี่มันผมรู้สึกลำบากทำไมไม่แก้ไขปัญหาแบบนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นเขาเอาเช่าเหมาลำเลยนะถูกต้องก็การบินโดยสารเลยการบินไทยหรือใครที่เป็นการบินของประเทศไทยไปก็เหมาลำสิมันคืองบทำไมไม่มันฝึกตายมันแท้เลยถ้าเป็นผมเป็นนายกนะต้องเช่าเหมาลำนักศึกษา69คนหรือกี่คนเนี่ยไม่ใช่ทหารเรือทหารเรือมึงต้องมาตามเรือดำน้ำสิเรือดำน้ำเพราะว่าคุณซื้อเรือดำน้ำคุณต้องมาตามเรือดำน้ำสิคุณมาเครื่องบินทำไมอันนี้แสดงว่าประสิทธิภาพผมอยากให้เอาตามนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเขาเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะผมเสนอไวๆผมจัดรายการคุยกับอดิศรตอนเช้าอยากให้อาเซียนเนี่ยตอนนี้เราเป็นประธานหรือเปล่าเราเป็นประธานแล้วก็แอคชั่นเนี่ยประชุมอาเซียนเชิญด่วนเลยจีนเชิญญี่ปุ่นเชิญแอคชั่นเรื่องนี้เลยแก้ไขปัญหาอะไรแล้วบักดอนคือเมื่อคืนเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยใครวันนี้ใส่หน้ากากเขาด้วยนะบักดอนนี่คือใครครับก็ไม่รู้บักดอนคือใครกันดอนปรมัตถ์วินัยนั่นแหละผมอยากเสนอให้อาเซียนประชุมกันเนี่ยเร่งด่วนที่สุดลาวเขามีปัญหาแต่สิงคโปร์มาเลย์ทุกประเทศมีหมดเพราะว่าคนที่อู่ฮั่นคนที่ประเทศจีนนี่ไม่รู้ไปไหนมาไม่รู้ไปไหนบ้างนะไปทั้งหมดไปทั้งหมดครับไปทั่วโลกทีนี้ผมเห็นว่าจะเอา430ไปรับผมเคยนั่งเนี่ยผมบอกตายแล้วจะไปยังไงระยะทางบิน1เครื่องบิน430เนี่ยไอ้เก่าน่ะมันแน่นอนมันเก่าไปแล้ว20 30ปีถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างหรือเปล่า2ระยะบินมันไกลช้าเสียเวลาเปลืองค่าใช้จ่ายมันเหมือนรถเก่าลมกินน้ํามันค่ะแต่ว่าทำไมอย่างที่พี่อดิศรว่าน่ะเช่าเหมาลำเช่าเหมาลำเลยถ้าจะทำแต่คิดแบบใหม่ไม่ต้องไปใช้เครื่องบินทหารหรอกมันไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้เครื่องบินทหารนี่เขาใช้ในประเทศแค่ส่งของส่งรุ่นส่งนี่ฝึกซ้อมโดดล่มอะไรก็ว่ากันไปมันทำได้แค่นั้นศักยภาพ430เนี่ยมันทำได้ไม่มากขนาดนั้นหรอกระยะทางบินไกลมากนะครับบิน 4-5 ชั่วโมงมันเสียเวลาเปล่าๆเสียค่าใช้จ่ายด้วยผมอยากให้การบินไทยนี่ถึงขั้นรับภาระไปเลยรับภาระไปเลยเอาใจประชาชนเอาใจประชาชนหน่อยคุณเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ผมก็ไม่ทราบทำไมเรื่องนี้คุณไม่ทุ่มว่าเงินงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อู่ฮั่นไม่ต้องไปเสียดายหรอกช่วยชีวิตคุณเสนอโครงการที่จะไปแจกเงินให้ต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันเอาโป้ตีนคิดบ่อเลยไอ้สิ่งที่ทำไม่ทำสิ่งที่คิดไม่คิดเนี่ยทำไมมันฉลาดมันเอาพวกโป้ตีนคิดมันฉลาดต้องให้สมคิดดิคนคิดช่วยคือเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเองก็พูดเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยกันมากจนเป็นเรื่องของยัตติจนเป็นเรื่องของเราต้องไปถกกันในสภาต่อเพราะนั้นเรื่องนี้พรรคฝ่ายค้านกรรมาธิการวิสามันเข้าใจว่ารัฐบาลอยากตั้งแต่เราแนวคิดเพื่อไทยเนี่ยมันเกรงเสียเวลาโยนเรื่องที่เราพูดในสภาพรุ่งนี้ต่างพรรคต่างคนต่างพูดโยนให้รัฐบาลไปทำตามที่เราต้องการจะเร็วกว่าผ
พราะมัวแต่ตั้งกรรมการวิสามันอีก30วันกว่าจะสรุปเสร็จมันไม่ทันกินแล้วไม่เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีรู้มาเป็นเดือนนะเอาจะรู้มาเป็นเดือนยังไงเหตุเพิ่งเกิด2อาทิตย์18วันแต่แกพูดว่าแกรู้มาเป็นเดือนแล้วอ๋อแล้วทำไมไม่เตรียมตัวแบบเดียวคุณดอนไงแล้วทำไมไม่รู้ล่วงหน้ารู้จากอเมริกาล่วงหน้าดอนเป็นเพื่อนของทรัมป์มาว่าทรัมป์บอกดอนว่าอิหร่านยังมุนอันนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าคล้ายๆกันล่วงหน้าบริหารประเทศใช้สมองหน่อยใช้สมองหน่อยคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมเรื่องไวรัสพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเคยรับมาแล้วล่ะตอนโรคซาร์ก็รับมาแล้วเรื่องโรคเบื่อก็รับมาแล้วไข้หวัดนกไงไข้หวัดนกนั่นแหละรับมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมืองไทยเคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาเพียงแต่ว่างวดนี้ที่มันสเปสปะเพราะว่านักท่องเที่ยวมันกระจายอยู่ทั่วคือคนจีนเนี่ยมณฑลหูเป่ยเนี่ยเมืองอู่ฮั่นเนี่ยมีคนหลายล้านคนมันกระจายไปทั่วมันกระจายไปประเทศต่างๆไปประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้เมืองไทยล่าสุดพบแล้ว8หรือ128รายแล้ววันนี้8รายแล้วเป็นคนจีนตอนนี้เขาก็เอาตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไวรัสตัวนี้เป็นโคโรนาซึ่งแปลว่ามงกุฎเนี่ยมันเหมือนต้องไปเกาะไปเจาะชายภาษาหมอผมขี้เกียจฟังไปเจาะชายแล้วก็ทำลายปอดโอกาสเสียชีวิตไปเรียกว่าโรคปอดอักเสบหรือปอดบวมใช่คล้ายกับโรคไข้หวัดสายพันธุ์เอเหมือนกันนะคะถูกต้อง48ชั่วโมงแล้วถ้าเข้าแล้ว48ชั่วโมงไข้สูงแล้วเสียชีวิตนั่นที่จริงตอนนี้ล่าสุดหมอชนน่านแจ้งมาเมื่อสัก4โมงเย็นว่าเสียชีวิตไป112คนที่ไหนที่จีนนะ112เลยเหรอ112แล้วแค่ตัวเลขณเดี๋ยวนี้นะณเดี๋ยวนี้แล้วก็มีป่วยประมาณหลักพันนะคะต่อป่วยจริงจริง 4,000 กับ 5,000 หมายว่าที่แพทย์รองรับไว้ที่ติดเชื้อยังไม่นับอีกยังไม่คัดกรองเนี่ยจีนนี่ปกติจะปิดเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาคิดละเอียดรอบคอบนายกเทศมนตรีเขามาแถลงว่าเขาเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันเนี่ยถ้าตัดสินใจผิดพลาดเขาลาออกเขาอยู่ไม่ได้แต่บ้านเราถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็อยู่ต่อไปเอาคนปึกเป็นผู้ปกครองไปตอนนี้ยอดจีนเนี่ยเขาไม่สามารถบอกยอดได้เลยว่าคนเขาติดเท่าไหร่ตอนนี้ยอดที่บอกคือคนที่คัดกรองได้แล้วเอาไปโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลจะอยู่แล้วตอนนี้หมายว่าแต่ละเมืองมันเต็มไปหมดมันเต็มไปหมดแล้วก็เขาจะทำห้องแยกเชื้อต่างหากเอาคนไปรวมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าใครไม่ได้ยินให้เพิ่มระดับเสียงเองนะครับช่วยเทคโนโลยีหน่อยนะครับคือหมายความว่าช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยด้วยนี่เราก็ทำวันนี้เอาสดๆเทคโนโลยีเราวันนี้ก็มีเรื่องไวรัสค่ะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยวันนี้ยิ่งกว่าไวรัสอู่ฮั่นหรือโคโรนาอีกก็คือประเด็นที่ฝ่ายกิจการพิเศษเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะจัดการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับวันนี้ประเด็นเรื่องของเพราะงั้นผมมาแถลงข่าวไม่ทันพี่ดิสันอธิบายต่อหน่อยก็เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจทางฝ่ายค้านเจ็ดพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีความมั่นใจว่าในการอภิปรายครั้งนี้ถ้าผ่านไปนะรัฐบาลมีอันเป็นไปแน่นอนเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ฝึกการพูดนะแต่ละพรรคมีข้อมูลเด็ดๆแต่ว่าเราจะมาแถลงว่าเราจะพูดอะไรมันก็ไม่ใช่วิสัยของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวรู้หมดแต่ยังขอเรียนท่านผู้ชมว่าทางคณะกรรมการกิจการพิเศษไม่ได้ปิดว่าจะต้องอภิปรายใครไม่ครับครับพรุ่งนี้หรือมื้อลืนนี้อาจจะต้องมาถกมาเถียงมีข้อมูลอย่างไรยังมีโอกาสอยู่นะครับคือเวลามีครับเพราะว่าการเขียนยติจะเขียนกว้างๆไว้วันนี้อาจจะเป็นคนนี้คิดออกคนนี้โผล่มาอย่างเงี้ยโอ้โหมันคือตลอดเวลาคืองานนี้นะเราก็เตรียมตัวเรียนท่านผู้ชมว่าตัวเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับได้เตรียมผู้อภิปรายและเตรียมตัวมาอาทิตย์ที่3ได้ก็ทั้งข้อมูลทั้งบางกลุ่มก็ไปซ้อมไปซ้อมกันแล้ว3-4 คนก็มีผู้รู้มีอะไรต่างเริ่มซ้อมเริ่มเก็บข้อมูลมา3อาทิตย์นี่ข้ออาทิตย์ที่3เพราะนั้นทีมทำงานพรรคเพื่อไทยเองก็ท่านเฉลิมอยู่บำรุงเป็นหัวหน้าทีมก็เรียกว่างวดนี้นะครับไม่ตายก็คางเหลืองหรอกครับร้องคนกลางร้องคนกลางคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย
บางคนบอกว่าแม้พรรคเพื่อไทยไม่มีเฉลิมไม่มีอดิสรจะเป็นยังไงก็คอยดูว่ามีสมคิดก็ผมไม่รู้จะได้พูดหรือเปล่าเพราะคนเก่งๆเยอะคนเก่งๆที่จะอภิปรายเยอะไม่ต้องห่วงเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรายืนยันว่าเราจะอภิปรายไว้วางใจประมาณอาจจะยื่นภายในวันศุกร์นี่คาดว่านะคาดว่าเพราะว่าสาเหตุที่มันช้าสาเหตุที่มันต้องเปลี่ยนเนื่องจากเราเนี่ยมันไม่ได้ทำงานพรรคเดียวบางทีต้องไปคุยอนาคตใหม่ต้องไปคุยกับเสรีรวมไทยต้องไปคุยกับพรรคเล็กพรรคหนึ่งเสียงอย่างคุณนิคมเราก็ต้องไปขอเขาคือหนึ่งเสียงก็สำคัญเท่ากับ84 85เหมือนกันเพราะนั้นเราถือให้สิทธิ์เพื่อนพรรคร่วมกันว่าทุกท่านเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันต้องให้รู้ว่าเราจะอภิปรายให้เขามีความเห็นด้วยกันเพราะนั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่บริหารกัน243เสียงเพราะนั้นเราไปด้วยกัน243เนี่ยมันก็ยากหน่อยเพราะมันไม่ใช่พรรคเดียวมันก็อย่างวันนี้ก็เป็นเกลื่อนตัวเลขว่ามีพรรคข้างกันเนี่ยส่งจำนวนผู้อภิปรายจำนวนมากพรรคข้ากันไหมก็ว่าพรรคอนาคตใหม่กับพรรคเพื่อไทยมีที่สำคัญพรรคติดกันติดกันนะครับพรรคข้างกันประชาชนอาจจะเข้าใจผิดว่าพรรคข้ากันพรรคข้างบ้านพรรคอยู่ข้างบ้านพรรคอนาคตใหม่ต่างคนต่างเป็นข้างบ้านกันพรรคข้างบ้านกันพรรคอนาคตใหม่ท่านส่งรายชื่อแจ้งไม่ได้ส่งแจ้งบุคคลจะอภิปรายจำนวนหนึ่งซึ่งผมกับท่านสุทินซึ่งก็มาดูกันว่าเราขอหน่อยเพราะถ้ามันเยอะเวลามันจะไม่พอเพราะนั้นเราก็อยากให้ได้น้ำได้เนื้อว่าโอ้โหถ้ามันเยอะขนาดนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่มันจะตัดความสำคัญกันเองก็เลยนี่แหละครับมันก็เลยยากเอาเป็นว่ารุ่นเป็นรายวันแล้วก็เลยย้อนกลับไปหาอนาคตใหม่ๆว่าขอหน่อยว่าเราปรับคนลงได้ไหมก็รอทางนู้นเขาอย่างนี้แหละครับมันสามัคคีชุมนุมนะคะรับรองได้ว่าเด็ดแน่ๆสำหรับการฝ่าอภิปรายนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันเสียบบัตรแทนกันเนี่ยรู้สึกมีพรรคเล็กคุณสุรทินพิจารณ์ใช่ไหมคะที่ออกมาบอกว่ากรณีถ้าเกิดสมมติว่าร่างฉบับดังกล่าวเนี่ยคือพรบรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโมฆะรัฐบาลนี่ต้องลาออกเลยเพราะทำกฎหมายทั้งฉบับซึ่งมันมีผลพวงต่อกระทรวงทบวงกรมให้มันเละเทะแบบนี้ก็ควรจะลาออกทั้งยวงไปเลยแล้วก็เลือกตั้งใหม่ท่านนายกว่าไงคะคือรัฐบาลชุดนี้ไม่ควรจะเข้าบริหารประเทศตั้งแต่วินาทีแรกเพราะมาดมไม่ชอบค่ะหนึ่งไม่เกี่ยวกับพรบงบประมาณนะหนึ่งไม่ได้เสียงข้างมากไม่ได้ที่หนึ่งก็ยังหน้าด้านเป็นนายกรัฐมนตรีทางนู้นไม่ถอนนะพูดเพื่อทางกล้องทางนู้นนะโอ้ก็เลยเคยชินคือในการงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ผ่านสภาเพราะคณะรัฐมนตรีเป็นคนเสนอต้องรับผิดชอบครับแต่ว่าผมหวังว่าความรับผิดชอบจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยชาติหน้า3ชาติตอนใหม่ๆไม่มีโอกาสที่จะมีความที่จะรับผิดชอบหรอกคุณอะไรพี่จานเนี่ยออกมาพูดเนี่ยก็เอาพูดเอาแต้มไปอย่างนั้นแหละพูดยังไงก็ไม่ออกจากรัฐบาลเพราะพรรคเล็กไงก็เล็กคอรอแคลแลนนั่นแหละพอได้เป็นส.ส.ก็เขาพอได้หายใจในสภารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาบัญญัติให้เป็นอย่างนี้ไงประยุทธ์จันทร์โอชาถึงอยู่รอดได้ท่านโพคินพลกุลบอกว่าก็ลงคะแนนใหม่สิก็เป็นความเห็นของเราที่ถูกต้องเพราะมันมีบรรทัดฐานมาแล้วว่าการเสียบบัตรแทนกันมันผิดอย่างเดียวกฎหมายเป็นโมฆะจะอดีตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างอื่นแบบวิษณุคลุมเครือพูดมันไม่ใช่เป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ผ่านมีทางเดียวคือรัฐบาลต้องรับผิดชอบมันรับผิดชอบมันต้องลาออกไม่มีช่องทางอื่นไม่มีช่องทางอื่นเว้นแต่ว่านอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นซึ่งเขาทำอยู่ครับเขาบอกว่ากระทบกระเทือนนะประเทศชาติเสียหายแล้วก็เองทำให้เสียหายเองเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพวกประชาชนหรือประชาหรือทางพรรคฝ่ายค้านก็เรียกร้องไม่รู้จะเรียกร้องหาใครเพราะว่าเรียกร้องกับคุณประยุทธ์เนี่ยมันก็เรียกร้องแบบผมไม่อยากเสียกับพูดอ่ะมันเรียกร้องมันลำบากคือเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมครับงบกฎหมายงบประมาณงบประมาณมันผ่านวาระสามไปเรียบร้อยแต่เหตุมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเหตุเกิดมาจากรัฐบาลพรรครัฐบาลเป็นคนดำเนินการผิดพลาดเป็นเรื่องรัฐบาลล้วนๆสมมุติว่าแล้ว
ฝ่ายค้านร่วมก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าสิ่งที่ทำนี่1 2 3เสียบัตรแทนกันเนี่ยเรามีภาพประกอบเรามีอะไรประกอบเอาภาพช่อง7ประกอบส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญด้วยค่ะรวมทั้งเอาข้อมูลที่กดบัตรเนี่ยส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่กฎหมายฉบับนี้ถูกต้องหรือไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่วนของรัฐบาลก็ยื่นผมเองไม่ทราบว่ายื่นอย่างไรของพรรคพลังประชารัฐก็ยื่นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสมมุติเราต้องรอศาลรัฐธรรมนูญจริงๆอย่างที่ท่านอธิสอนว่ามันมีบรรทัดฐานไว้แล้วเรื่องเสียบบัตรแทนกันส่วนคุณจะทำยังไงเรื่องของคุณแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากฎหมายงบประมาณไม่ผ่านเรื่องนี้กฎหมายงบประมาณโมฆะคนรับผิดชอบคือรัฐบาลเต็มๆครับคนอื่นไม่เกี่ยวมีทางเดียวต้องลาออกพลเอกประยุทธ์จะมาทางไหนก็ว่าไปใหม่ไม่อย่างนั้นกฎหมายว่ามันจะเอาเข้ามาใหม่มันเข้าได้แต่มันต้องมีคนรับผิดชอบมันต้องมีคนรับผิดชอบไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแบบนี้อยู่ล่ำไปนะคะแล้วอย่าลืมนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะท่านดิศรเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติศาลวันนี้หรือพรุ่งนี้ศาลจะพิจารณาว่ารับหรือไม่รับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเรื่องที่เรายื่นเนี่ยรับหรือไม่รับอาจจะพรุ่งนี้แต่ถ้ารับแล้วศาลรัฐธรรมนูญอาจจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะวินิจฉัยตรงนั้นล่ะจะชัดเจนว่ากฎหมายงบประมาณจะใช้เงินอย่างไรวันนี้มันจะกระทบไหนครับกระทบงบลงทุน500,000 กว่าล้านซึ่งออกไม่ได้สักบาทค่ะโอเคแหละเงินเดือนข้าราชการงบผูกพันที่พี่น้องที่ผู้ทำธุรกิจรับเหมาอะไรถ้าเป็นงบผูกพันเบิกได้ครับเบิกได้ตามพรบ.งบประมาณ62ฉบับเก่าไปก่อนเงินเดือนไม่มีปัญหาเบิกได้อะไรนี่คือรายจ่ายประจำไม่มีปัญหาแต่รายจ่ายซึ่งจะเป็นงบลงทุนซึ่งจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจออกไม่ได้สักบาทแล้วก็บัตรคนจนอะไรเงี้ยนะคะมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาหมดครับมีปัญหาหมดชิมช็อปใช้เนี่ยนะคะมีปัญหาหมดคือมันเป็นเรื่องของนโยบายของกระทรวงการคลังที่หยิบยกออกมาใช้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่ผ่านสภาด้วยซ้ำนะคะอย่าลืมว่าชิมช็อปใช้เนี่ยโครงการออกมาก่อนที่งบประมาณจะพิจารณาด้วยซ้ำนะคะวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบคือไม่ลาออกไม่สนใจไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เสนอใหม่สิแล้วก็ผ่านกันใหม่แต่ผมเกรงนี้นะค่ะผมเกรงว่าเอาล่ะผมมองว่ามันไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่รัฐบาลนี่ชอบอย่างนี้ท่านนายสองครับไม่ผิดอีกเรื่องก็ไม่เห็นเป็นไรก็ผ่านมันผิดมาหลายเรื่องตั้งแต่ต้นทางแล้วผิดมาหลายเรื่องแล้วเนี่ยผิดอีกสักเรื่องจะเป็นไรตั้งแต่ปมถวายสัตว์ผิดอีกเรื่องนึงแล้วดูที่พี่น้องประชาชนคอยดูกันแล้วกันนะรัฐบาลชุดนี้นายวิษณุเครืองามพูดอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นผมสังเกตหลายครั้งนายวิษณุเวลาออกมาพูดประเด็นไหนก็แล้วแต่เวลาผลออกมามันจะเป็นแบบวิษณุพูดเหมือนชี้นำใช่ไหมก็เหมือนชี้นำคล้ายๆชี้นำเพราะมักจะออกมาแบบนั้นมักจะออกมาแบบนั้น อันนี้ก็บอกว่า ยิ่งบางคนผมเอ่ยชื่อเลยนายไพบูลย์นามสกุลนิติธวัฒน์นิติธวัฒน์บอกกฎหมายประมาณเรื่องเสียบัตรแทนกันก็แค่กันคนส่วนน้อยคนคะแนนเดียวไอ้นี่ก็บ้าไปใหญ่แล้วทีพรบฉบับมันไม่เกี่ยวหรอครับฉบับกู้เงินยุคคุณธรรมนะคะยากดบัตรแทนกันผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญครับเขาห้ามครับในเมื่ออำนาจประชาชนมอบให้ท่านอดิศรมาท่านอดิศรจะมอบอำนาจให้นายสมคิดต่อเหรอไปลงคะแนนให้มันไม่ได้บัตรลงคะแนนไม่ใช่บัตร ATM ใช่เข้าใจไหมครับคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่บัตร ATM จะไปกดคะแนนหรือว่าไปกดเงินแทนกันได้ถ้าบอกรหัสนะส.ส.พรรคพลังประชารัฐบอกว่าก็ช่วยกันทำงานนี่คุณเข้าใจผิดในสาระสำคัญผิดกฎหมายแล้วครับใครบอกว่ากดแทนกันไม่ได้มันผิดกฎหมายผิดกฎหมายส.ส.หญิง2คนนะครับแล้วคุณสมบูรณ์สารัมหรือใครต่อใครที่ไปกดมีคุณนาทีคุณนาทีพวกนี้ทางกฎอธิบดีกรมราชสัมพันธ์ล้างคุกไว้แล้วนะล้างคุกมันผิดนริศรทองธิราชเป็นอย่างไรคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้ประกันตัวอยู่นริศรทองธิราชส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรคนที่ทำเสียบบัตรแทนกันหรือฝากบัตรแกล้งว่าลืมบัตรต่างๆก็มีผลเช่นกันเดียวนั้นเขาอาจจะไม่มีก็ได้ก็ไม่มีก็วิษณุพูดแล้วต่างกรรมต่างวาระเอาอดีตมาเทียบไม่ได้ก็ถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะตบปากเลยจะไม่ใช่ลูกพี่เนี่ย
นี่นี่นี่วิษณุตัดขาดนะอาจารย์วิษณุพูดเลยผมเคยตัดขาดไปแล้วกับผมกับวิษณุคุ้มเครือไม่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องไม่เคารพนับถือกันแล้วเพราะคุณวิษณุเรียนหนังสือเก่งมากได้เกียรตินิยมดีมากอันดับหนึ่งอ่ะดีมากสมัยก่อนนะครับเรียนวิชาอะไรติวให้เพื่อนหมดเรียนปี4ติวปี4ปี3ปี2ปี1ให้ทุกคน มาฟังวิษณุนี่ดีกว่าอาจารย์สอนอันนั้นคือนกแก้วนกขุนทองโซดาหมดแล้วโซดาหมดแล้วโซดาหมดแล้วไงเพื่อนมากินเหล้าทุกวันไอ้เห็นนกแก้วนกขุนทองมันจำได้ว่าโซดาหมดเพราะกับโซดาหมดแล้วแต่จุดยืนในทางที่เป็นจิตวิญญาณของนักกฎหมายมันไม่มีเลยอยู่ใกล้อำนาจมันก็ไปอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดให้ท่านมากมายนะครับแต่มันเรื่องจริงว่านักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของคุณเนี่ยเขาจะเอาตำราไปคืนหรือไม่ก็เผาตำราคุณทิ้งเลยนะเผาตำราคุณทิ้งคุณสอนรัฐธรรมนูญสอนกฎหมายมหาชนให้แก่ปิยบุตรแสงกนกุลเดี๋ยวนี้แสงกนกุลก็สอนคุณในสภาไงสอนแรงด้วยสอนแรงด้วยไงของปมถวายสัตว์เนี่ยใช่นี่แหละอาจารย์ที่ไม่รักษาความเค็มเหมือนเกลือเนี่ยนะเกลือรักษาความเค็มจะโดนเอาลูกศิษย์เอาตีนลูบหน้าเลยครับตัวนะครับเอาเท้าลูบหน้าขออนุญาตถอนคำว่าตีนครับนั้นเรื่องงบประมาณพรบงบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลผมก็เชื่อว่าวันแล้ววันนี้มีคนทำผิดประมาณ5คนละแล้วคุณลูกคุณวิรัตรัตนเศษคุณทวิรัตคุณทวิรัตรับแล้วว่ามีคนถูกปรับแผนรับแล้วครับใช่ค่ะคุณฉลองคุณฉลองก็ชัดเจนคุณฉลองนี่แน่นอนครับชัดเจนเพราะว่าคุณฉลองนี่ไปออกเฟซบุ๊กด้วยไปเป็นประธานจัดงานมันเด็กคุณฉลองนี่ชัดเจนคุณนาทีนี่ก็ชัดเจนก็ชัดเจนเพราะว่าเข้าเกณฑ์ไปเมืองจีนไปต่างประเทศไปเมืองจีนก่อนมีอู่ฮั่นหรือไม่แน่ใจเพราะนั้นเรื่องนี้มันกระทบอย่างแรงต่อคุณนาทีนั่นคุณเลยนะคุณเลยที่ว่าสามีเป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวใช่ค่ะสามีกับไม่รู้ว่าสามีภรรยาคนไหนฉลาดกว่ากันคุณที่เป็นสามีเป็นรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์ใช้สมองแบบ 84,000 เซนเนี่ยจะเอาเงินภาษีเอาก่อนประเทศไทยเนี่ยไปแจกให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมันเอาปวดตีนคิดสมองอ้าวก็มีปืน 84,000 อ่ะความจริงมันมีเป็นแสนล้านใช่ไหมเป็นล้าน 84,000 ล้านเยอะมากอันนี้เขาไปจำผิดกับ 84,000 พระธรรมขันธ์คำสอนพระพุทธเจ้าไงค่ะผมยังคิดว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนครับสนิมเกิดจากฝ่ายรัฐบาลทั้งนั้นกฎหมายเป็นโมฆะก็รัฐบาลเป็นคนทำคุณจะช่วยยังไงมันเป็นโมฆะมันผิดแล้วคุณจะมาช่วยยังไงอ่ะมันก็ต้องผิดอยู่ดีท่านผู้ชมครับตอนนี้แผลนะแผลกันทุกคนสีข้างถลอกไม่มีสีข้างแล้วแผลจนแม่ขนาดระดับนายไพบูลย์อุตส่าห์ไปช่วยรัฐบาลเป็นความผิดคนส่วนน้อยไพบูลย์นิติตะวันยุบพรรคตัวเองมาร่วมกับยุบพรรคตัวเองมาร่วมผิดด้วยจะผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่านี่จะต้องมีนักกฎหมายวินิจฉัยนะครับใช่อ้างพระพุทธเจ้าได้คะแนนขนาดนั้นค่ะแล้วตอนนี้มีใครที่ไหนตั้งพรรคการเมืองอ้างพระพุทธเจ้าหาเสียงเนี่ยแล้วนี่ก็ปิดพระพุทธเจ้าไปแล้วมาอยู่กับพลังประชารัฐปิดนโยบายตัวเองนี่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านผู้ชมครับจำเป็นต้องแก้ไขไงมันจำเป็นต้องแก้ไขว่าพรรคคอรอแค่ไหนพรรคไม่ได้เลือกได้ราวโทษนะผมไม่ได้ว่าใครนะมาเป็นใหญ่เป็นโตแสดงความคิดเห็นเอาความคิดเห็นตัวเองยึดมั่นชี้นำสังคมอย่างนี้มันไม่ถูกชาติบ้านเมืองจะเดินไปยังไงเยาวชนคนหนุ่มสาวจะเดินทางไปอย่างไรล่ะท่านผู้ชมครับในข่าวตัวนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาม้วนกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียบบัตรแทนกันเนี่ยจะผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยรอติดตามนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของคุณเทพไทยเสนพงศ์ที่บอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยนะคะมาเรียกร้องเรื่องของราคายางนะคะคุณเทพไทยก็ออกมาประกาศเลยวันนี้บอกว่าให้ไปถามพลังประชารัฐนู่นไม่ใช่มาถามประชาธิปัตย์เพราะพลังประชารัฐหาเสียงไว้อ่ะโลละ65บาทอ่ะให้ไปตามที่นู่นประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงล้มรัฐบาลยิ่งรักตอนนั้นมัน90บาทถูกคุณไม่เกี่ยวได้ไงคุณเต้ประทายจริงๆตอนหลังๆก็คุยกันบ่อยครับเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลอิสระเริ่มดีขึ้น คนนี้เขาเป็นรัฐบาลอิสระผมเองก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อถึงท่านนะเพราะว่าท่านเป็นส.ส.ครับก็พูดอะไรก็เอาออกจากตัวเองอย่างเดียวพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้นะกำลังพูดว่า
ตอนหาเสียงบอกไม่ร่วมกับฝ่ายเผด็จการเอาผู้ชาญไม่ร่วมอันนี้ไม่ใช่แต่ประชาธิปัตย์นะครับปูใจไทยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ว่าไม่เอาสว250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีจนในที่สุดก็จำเป็นต้องไปร่วมรัฐบาลเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะยางพาราคุณจุรินทร์รับผิดชอบเลยการที่คนชุมนุมที่นครศรีธรรมราชไปร้องเรียนอยู่ที่บ้านกรุงเทพไทยบ้านกรุงเทพไทยว่าไปร้องเรียนที่พลังประชารัฐคุณลืมแล้วบอกว่าคุณจุลินเข้าไปเป็นรัฐบาลเพราะต้องการแก้ไขปัญหายางพาราอย่าโกหกคนเองคนใต้ไม่ได้กินหญ้าเว้ยพอแล้วคมผมไม่ได้พูดกับคุณเทพไทยนะผมไม่ถือว่าผมไม่เป็นคู่แข่งอะไรกับท่านนะท่านมีวาสนาท่านก็เสียใจที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนั่นเนี่ยมาโวยมาวายเนี่ยเขาไปเรียกร้องแก้ไม่ได้ก็บอกแก้ไม่ได้ไปโกหกชาวบ้านเขาทำไมต่อไปก็คงไม่มีใครเลือกละมั้งอีสานไม่ต้องห่วงมึงมึงได้จะคะแนนต่อไปเนี่ยขออนุญาตถอนคำว่ามึงคุณมาลึงคุณมาลึงค่ะอันนั้นก็เรื่องราคาพืชผลเกษตรพรรคเพื่อไทยเองก็พูดฮะทุกอาทิตย์ในสภาว่าพืชผลราคาเกษตรตกต่ำทุกตัวเงียบเงียบแล้วแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เรียกว่าไม่เข้าสภาเลยไม่เข้าสภาเลยเพราะนั้นก็เรื่องนี้พวกเราเองก็มันมีการจะอัดกันตอนเดียวก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นก็เป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่มีนะครับของฝ่ายค้านที่มีเพราะนั้นวันนี้เนี่ยพรรคฝ่ายค้านเองผมก็เชื่อว่าเท่าที่ทำงานด้วยกันมาก็กลมเกลียวและทำงานด้วยกันด้วยเรียกว่าด้วยข้อมูลด้วยหลักฐานที่จะนำเสนอพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนติดตามแล้วก็ตัดสินว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์กับฝ่ายค้านใครกันแน่ที่บริหารบ้านเมืองและประชาชนบ้านเมืองลำบากทุกวันเนี่ยผมก็อยากให้แง่คิดจากรัฐให้แก่รัฐบาลนะครับคนเป็นรัฐบาลอย่ากลัวทองแท้อย่าไปกลัวท่องค่ำตกขีดินว่าเคยสอบเม็ดเขาตกขีดินว่าเคยเกิดเป็นอย่างถ้าคุณเป็นทองแท้คุณไม่ต้องกลัวใช่ครับไม่ต้องใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆไม่บอกว่าทำไมฝ่ายค้านไม่อภิปรายคนนั้นเดี๋ยวนี้เขาพร้อมหมดแล้วอาจจะ7-10คนนะไม่แน่นะอาจจะทั้งคณะอาจจะทั้งคณะไม่แน่นะครับมันไม่แน่หรอกแต่ตรงไหนเจอตรงนั้นใช่นะจะแต่ตรงไหนเจอตรงนั้นเพราะกระดุมเม็ดแรกที่คุณกัดมันผิดครับผิดเพราะรัฐธรรมนูญค่ะผิดเพราะว่าคุณไม่ได้เสียงข้างมากผิด1 2 3 4 5แต่ตรงไหนผิดหมดอยากให้กำลังใจนะครับคุณสุริยะจึงรู้เรื่องกินก็อย่าไปกระเตื้อกระตากว่าไว้ผมแก้ได้เรื่องไอ้แบนสารพิษเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็คุณหาโอกาสมาดิก็มาคุณมีบริษัทวงวานของคุณหรือเปล่าคุณมีสารอื่นรองรับหรือเปล่าคุณสั่งอันนี้มาเพื่อที่จะขายไม่หมดหรือเปล่าเขาก็สงสัยคุณได้เนี่ยจะไม่ล่ะก็เรื่องแบนสารพิษเรื่องแบนสามพิษเรื่องชะลออีกพักหนึ่งจะให้แบนอีกพักหนึ่งบอกชะลอพักหนึ่งให้แบนคือพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยให้แบนเลยเพราะมีตัวใหม่มาสแตนด์บายแพงกว่าด้วยเขาบอกว่าตัวเก่านี่ผมสั่งเข้ามาเยอะแล้วยังขายไม่หมดคุณจะไปแบนได้ยังไงยังขายไม่หมดก็ไม่รู้มันขายไม่ได้หรือขายไม่หมดก็ยังไม่หมดให้ขายหมดก่อนแล้วค่อยมาว่าตัวใหม่แล้วตัวใหม่เนี่ยผมก็มีต้องมีเอี่ยวด้วยแหมเขารู้ทันน่ะสุริยะผมรู้จักคุณมากกว่าคุณรู้จักผมล่ะแต่เอกสารชิ้นนี้นะเอกสารเกี่ยวกับแบนสารพิษเนี่ยมันตอบสังคมง่ายแล้วมีคนอภิปรายเรียบร้อยเรื่องนี้ทำข้อมูลอยู่นะครับมีคนเขียนมาว่าอย่าลืมเรื่องเหมืองทองอัคราไม่ลืมหรอกครับมีบัญชีอยู่ครับเหมืองทองอัคราเนี่ยเป็นการใช้อำนาจมาตรา44ครับเป็นการใช้อำนาจของระบอบเผด็จการไม่ฟังฟ้าฟังไฟไม่ฟังใครไม่รอบคอบฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยคุณใช้อำนาจนี้ไปแล้วคุณมาไม่ได้ใช้ว่าคุณไม่ใช่เจ้าพนักงานของรัฐในขณะที่คุณใช้มาตรา44คุณเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแล้วจะเอาเงินใครไปชดใช้ใครเขาล่ะถูกค่ะนี่สมควรอภิปรายไว้แล้วท่านผู้ชมสมควรกดหนึ่งส
สมควรกดหนึ่งเล่นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาเอ้าหาที่เขาสมัครทานใหม่ไม่ดีกว่าหรือนั่นเลยให้เขายกเลิกไงนั่นเลยเอ้าผมมาดูเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เป็นผู้แทนแต่ผมติดตามนะเว้ยท่านผู้ชมเห็นว่าสมควรจะอภิปรายเรื่องนี้นะคะเรื่องเหมืองทองอัครากดหนึ่งเข้ามาให้ดูหน่อยถ้าไม่สนใจว่าเรื่องนี้โอ้ยธรรมดาไม่อยากให้มีกดสองมาให้ดูหน่อยทีมงานอภิปรายได้รับข้อมูลเยอะทั้งพี่น้องส่งเพื่อไทยก็ได้รับหลายเรื่องพี่น้องส่งข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลรัฐบาลก็ส่งมาพรรคเพื่อไทยได้หรือถ้ายังไงก็แอบๆโทรศัพท์หาคุณปอยก็ได้ส่งทางลับใน Facebook ก็ได้นะคะส่งทางลับก็ได้ลับๆให้ไปได้นะคะคือเรื่องนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราก็สามารถพูดได้หมดนะครับนี่เห็นไหมรายการเรามันดีอย่างนี้หรอมันสดฮะมันสดมีบางคนเดินออกไปก็เดินออกได้นะครับรายการนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาได้นะครับเราบ้างหรือว่าต้องนัดกันนะครับเรียนบางท่านอาจจะเขียนว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะจัดกันที่ไหนจัดกันที่ห้องทำงานแห่งหนึ่งในพรรคเพื่อไทยครับเป็นห้องทำงานไม่มีใครรู้ด้วยนะคะไม่มีใครรู้ว่าเราแอบมาทำสาเหตุจากว่าพวกเรามาประชุมกันที่นี่หลายคนจะย้อนกลับไปที่สถานีมันรถมันติดไปไม่ทันก็เลยเดี๋ยวแฟนๆเกิดเราไม่ได้จัดแฟนๆว่าแบบบ่นวันนี้นะคะพี่นัทคุณนัทลองอยู่นะคะจากเพชรบูรณ์นี่แหละ บอกว่าคุณปอยดูทุกวันไหนมาจัดช้าหาจนเจอหาจนเจอแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ฟังนอนไม่หลับ ครับใครมีอารมณ์แบบนี้ส่งข้อความมาบอกเราหน่อยนะคะเพราะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะไปทันหรือเปล่าคนคงไม่รอเราหรอกมั้ง นะคะถ้ารอกันอยู่เลยบอกด้วยคือรายการนี้ เป็นรายการที่จัดสดๆแล้วก็ไม่ต้องมาเตรียมว่ากันเลยค่ะก็ธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติค่ะเรื่องนึงที่อยากจะเรียนพี่น้องนะครับว่าวันนี้มีพายุฤดูร้อนมาแล้วภาคอีสานมาแล้วนะครับก็ให้เรามาพายุฤดูร้อนมาแล้วมาแล้วพายุฤดูร้อนก็เป็นเรื่องที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยบางเรื่องก็เป็นเหตุสุดวิสัยบางเรื่องป้องกันได้แต่รัฐบาลไม่ดำเนินการเมื่อคืนเราคุยกันเรื่องนักท่องเที่ยวจีนนี่อยู่จนดึกนะเพราะว่าเราเองก็เห็นใจว่าเขามาบ้านเราเขาก็มาใช้จ่ายแล้วเขากลับไม่ได้แล้ววีซ่าก็จะก็หมดที่สำคัญเงินหมดแล้วใครจะรับผิดชอบตอนนี้ยังเราอยากได้ตัวเลขกำลังให้คนตามอยู่ว่าทางดอนเมืองนี่เท่าไหร่ที่บินกลับไม่ได้นะครับข่าวว่าตอนนี้ที่สนามบินเชียงใหม่ก็มีอยู่ 2-3 ไฟล์ที่มาแล้วกลับไม่ได้เพราะนั้นเหล่านี้บริษัทท่องเที่ยวก็จะดูคนเหล่านี้ทีเนี้ยกันก็มีหน่วยที่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเจาะของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะไปเจาะโดยทีมเขากรมควบคุมโรคเนี่ยว่าใครอยู่ตรงไหนเขาก็เริ่มส่งเจ้าหน้าที่ใครเป็นไข้เป็นหวัดที่สภาเองก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมเริ่มพรุ่งนี้เริ่มวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับวันนี้พรุ่งนี้ใครไปสภาถ้าเป็นไข้เขาไม่ให้เข้านะครับถ้าเป็นไข้พรุ่งนี้อย่าป่วยอย่าไข้เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีกรมควบคุมโรคแล้วก็ของกทม.ไปตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของคนที่เข้าทั้งหมดเพื่อป้องกันนะครับถ้าท่านป่วยท่านไม่สบายก็เขาจะพักมีหมอดูแลเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าเลยนะคะห้ามป่วยห้ามลาห้ามตายแต่ตอนนี้ที่สภานี่ถ้าเอาดินระเบิดเข้าได้ไหมดินระเบิดเข้าไปแล้วกำลังสอบสวนอยู่ตัวดินระเบิดมันมีอะไรแปลกจะมีอยู่ที่ประตูหน้าจะมีการตรวจไข้แล้วก็อยู่ชั้น B1ทางจอดรถค่ะทางจอดรถก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจประธานสภาสั่งการมาแล้วค่ะผมเรียนให้ท่านส.ส.สมคิดเฉือผมไปสนทนากับตำรวจสภาครับ B1 B2 ไปห้องใต้ดินครับยุงร้ายมากโอ้แต่ไม่ยุงนะยุงนะกัดตำรวจสภาที่กล้ามหนาๆนี่ล้มเลยนะครับครับพอฉีดยาไล่ยุงที่ B2 มันขึ้นมา B1พอฉีด B1 มันขึ้นไปชั้นหนึ่งก่อนมันไปห้องประชุมไปห้องประชุมสภาด้วยครับนี่กำลังคุยกันพอดีท่านพูดเรื่องนี้มาผมก็รับปากจากตำรวจสภาว่าถ้ามีเรื่องอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะสภามันเป็นแหล่งที่ว่าเพราะพันอยู่ผมเห็นด้วยนะในการตรวจสอบทุกเรื่องละในการตรวจสอบเป็นพวกเป็นใครไม่เข้าแต่ว่าตำรวจสภาเนี่ยเขาต้องทนกับชีวิตของเขาเสี่ยงอันตรายกับยุงเนี่ยยุงร้ายกว่าเสือยุงร้าย
หรือว่ายุงร้ายน้อยกว่าประยุทธ์อ่ะอันนี้ก็แล้วท่านประชุมต้องช่วยนะครับท่านประชุมถ้ายังไม่เคยไปสภานึกภาพไม่ออก1ก่อสร้างยังไม่เสร็จ2คลองริมอาคารต่างๆยังน้ำยังไม่ไหลอันนี้ก็คือบอกเกิดอย่างยุงเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคยังทำไม่เสร็จเลยเราเข้าไปอยู่เนี่ยอันที่3กั้นต่างๆยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันที่เราประชุมก็ประมาณที่เลิก 01:00 น.เนี่ยที่ทุกคนอุทธรณ์ฎีกาคือยุงแต่ก่อนเราทางวิปรัฐบาลบอกว่าจะเอาจนสว่างแต่ก่อนทำไมอยู่กันได้เราก็อยู่เคยอยู่กันสภาเก่ามันมีห้องน้ำมันไม่มียุงแต่สภาใหม่ห้องสสจะงี้คนนะครับเป็นผู้แทนจะมานั่งประชุม24ชั่วโมงมันก็ต้องมันต้องมานานแล้วเขาเอาคนเป็นผู้แทนเหรอมันก็ต้องพักบ้างทีนี้มันไม่มีห้องพักแต่ก่อนเราก็จัดเวรตอนที่เราเป็นรัฐบาลก็เวรนี้ไปพักผ่อน20คนลงไปพักผ่อน2ชั่วโมงเวรนี้ก็สลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าไปตรงไหนก็มีแต่ยุงมันยุงไปหมดเลยขนาดในห้องประชุมซึ่งเปิดไฟสว่างจ้าคนอยู่เต็มไปหมดยุงยังเต็มเลยยุงครับแสดงว่าน้ำเน่ามันน้ำเน่าเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็ฝากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องก็รีบวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับว่าจะมีโรคอะไรจากยุงนะครับเป็นพาหะนอกจากเรื่องโคโรนาแล้วคือคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีที่จะมาเป็นประธานเกี่ยวกับอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นลักษณะในอนาคตต่อไปจากซามาเมอร์สมาอะไรจนมาถึงไอ้อู่ฮั่นเนี่ยจะมีอะไรอีกต่อไปต้องประเมินและฟอร์คาสต์คือทายอนาคตมองมาล่วงหน้านะครับถึงอยากจะเป็นรัฐบาลต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเรื่องโควิดเนี่ยผมเตรียมการมา1เดือนแล้วบ้าแล้วดิไม่เห็นได้เตรียมมันเพิ่งเกิด18วันเรามึงสิเตรียมกันเดือนนึงได้ยังไงวะก็ซาดามุดครับมุดดอเด็กโอ้ยซาดามุดก็จะโพดหลายย่าฉีดตัวเศร้าบ้านหลายประยุทธ์บักปอบลุกๆนะครับบักปอบประยุทธ์เขาว่าคือลักษณะของการบริหารจัดการพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถ้าบ้านเราเรียกว่าพูดพ่อแล้วๆบอกพ่อแล้วๆคือพูดให้มันผ่านไปมันผ่านไปอ่ะคือโดยไม่ต้องไปรับผิดชอบโดยไม่ต้องไปสนใจมันเหมือนที่ว่ามันเหมือนเรื่องหนึ่งแกบอกว่าเขาสั่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วพอนักข่าวถามเรื่องกอไก่ผมสั่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วตกลงพูดหยาบๆเลยแล้วกูจะมีนายกมีรัฐบาลไปทำผมว่าอย่างนี้นะการแถลงข่าวรวมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีถ้าไม่พูดดีกว่าโรคโควิดจะดีนะถ้าไม่พูดพอพูดแล้วเครียดเลยพูดแล้วเขาไม่เชื่อถือเขาไม่เชื่อแต่ก่อนเขาว่าเด็กเลี้ยงแกะว่าจะเลือกตั้งปีนั้นปีนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เลี้ยงแกะก่อนหน้าประยุทธ์แถลงข่าวลงการเฉพาะกิจมีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับไม่อยากดูผมก็ไม่ต้องดูไปตั้งเกตหาสมรรถวิมานทำไมทำวันนี้ปากถ้าประยุทธ์ไม่มาแถลงข่าวผมเปิดทวิตเตอร์เห็นเขาว่าอะไรเห็นสวยนะรัฐบาลเห็นสวยเต็มไปหมดเลยระดับเมืองขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะถึงว่าเวลาพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดที่ไรเพลงมาลองกองแกงมันดังทันทีมาเลยแปลว่าอะไรมาลองกองแกงในหัวใจเลยไร้สาระไงไร้สาระเล็กๆน้อยๆขอรอแค่แล้วไร้สาระฉันเป็นอะไรมาลองกองแกงในหัวใจเธอมาลองกองแกงคือไม่ได้เรื่องเลยหรอไม่เป็นสมปิสมปิอันนี้เป็นภาษาอีสานมันเท่าไหร่อีสานครับมาลองกองแกงค่ะมาลองกองแกงอายุอายะมันคล้ายๆมันไม่ได้เรื่องได้เราไม่ได้เรื่องได้เราไม่ใช่งูแกงกองนะบ้านหนูเรียกว่าไปอย่างอายุมันยะแบบนี้อุญุอายะอันยุ่งอุญุงวุ่นวายมาลองกองแกงปันไก่กินนักแดดพูดเลยคือไอ้สาวหล่อเขาเรียกสาวหล่อสาวหล่อสาวหล่อคือสายไหมสายไหมสายไหมสาวไหมสาวไหมตอนนี้มันพอมันหลอนมันเอาสายไหมไปแล้วไก่ก็มากินไก่ตัวนึงกินไอ้ไหมไอ้ดักแด้เข้าไปในปากอีกอันนึงก็ติดตีนมันแกยังยังเป็นไปได้ค่ะไม่รู้ท่านผู้ชมที่อยู่ภาคอื่นจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เราก็มาลองกองแกงในหัวใจเธอมาลองกองแกงในหัวใจเธอทั้งหมดนี้นะคะคนไหนเป็นคนร้องเนี่ยใครก็ไม่รู้ฮะโนเนมนะสำหรับความรู้จริงวิวเท่าไหร่แล้วตอนที่ดู26ล้านวิวแล้วค่ะโอ้สบายแล้วคือขอใครที่พูดว่าไม่รู้จักนะคะเพราะว่าไม่รู้จักจริงๆแต่ว่าตอนนี้รู้จักแล้วแต่พอได้ใครได้ที่เป็นหลายๆวิวเลยอยู่ที่เพชรบูรณ์อ่ะอ๋อ
ปเพลงอะไรที่ดังๆดังจากโซเชียลเลยนะไม่ใช่ดังจากค่าย ARS ค่ายอะไรไม่เกี่ยวเลยนะทุกวันนี้ดังๆในมือถือเลยนะกับชื่ออะไรล่ะก้องก้องไร่อ๋อแล้วก้องไร่ก้องไร่น่าจะจังหวัดอื่นมั้งไม่ใช่ไม่ใช่เพชรบูรณ์นะแล้วประเทศกูมีเท่าไหร่ประเทศกูมีตอนนี้น่าจะพุ่งไปร้อยล้านแล้วเออทำไปเล่นมาลองกองแกงรัฐบาลชุดนี้มาลองกองแกงมาแรงแกงกองมาลองกองแกงในหัวใจเธอในหัวใจเธอวันนี้วันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ดิษฐ์ สอนเพ็งเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านสมคิดเชื้อคงส.ส.เขต10อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับแล้วกลับมาติดตามกันใหม่กับรายการตรงไปตรงมาพรุ่งนี้17 นาฬิกาตรงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ